การสร้างมหิดลสิทธาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตอุปกรณ์การประชุมสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติมหาลัยมหิดลจัดซอฟต์โอเพนนิ่งมหิดลสิทธาคารเพื่อทดสอบความพร้อมของอาคารเพื่อ